วันนี้เราจะมาปรับตัวหางรถไถเดินตามครับไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเรามองแบบนี้นะตัวรถมันตั้งอยู่ในระนาบกับพื้นแล้วได้ระดับจากพื้นแล้วครับแต่ว่าหางมันเนี่ยมันขึ้นสูงเกินนะพอขึ้นสูงเกินปุ๊บเนี่ยเวลาเรามาขับนะเวลาเรามาขับปุ๊บมันจะทำให้เราขับยากครับเพื่อนนะเพราะไอ้ตัวนี้มันสูงเกินไปเนี่ยมันสูงเกินไปสูงถึงหน้าอกเลยครับใกล้จะถึงคอเลยสำหรับหางมันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขเราก็จะปรับเพื่อที่จะให้มันต่ำลงมานิดนึงครับน็อตก็จะเป็นน็อตเบอร์21นะมีข้างละ3ตัวครับเราปรับให้มันลงมานิดเดียวนะไม่ได้ปรับเยอะครับโอ้น่าจะมีรอยเชื่อมมาหรือเปล่าเนี่ยชิบหายแล้วมันจะปรับได้ไหมคือเขาเชื่อมมาจริงๆว่ะเอาดิปรับได้หรือเปล่านะนี่เนี่ยเขาเชื่อมมา1ข้างและ1จุดนะเอาละเด้อบัดนี้เด้อได้อยู่ได้อยู่ปรับได้อยู่เฮ้ยดูรูข้างในมันก่อนรูมันมีเฮ้ยไหนวะ1 2โอ้มันมีรูปรับอยู่นะเพื่อนนะมันมีรูปรับครับเนี่ยรูไอ้ตัวนี้1 2 3ครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันครับ1 2 3ตอนนี้มันอยู่ด้านใต้สุดครับรูมันอยู่ด้านใต้สุดมันจะทำให้หางมันเนี่ยมันขึ้นสูงเราต้องเอาอยู่สักประมาณกลางๆก็พอเดี๋ยวจะเอาน็อตออกครับส่วนน็อตตัวที่2เนี่ยเขาทำเป็นร่องใหญ่นะครับร่องใหญ่มันสามารถเลื่อนได้นะตอนนี้น็อตอยู่ตัวสุดท้ายครับที่แรกนึกว่ามันไม่มีรูปรับระดับก็ว่าอยู่เครื่องมองอยู่แบบนี้มันอยู่ในระดับที่พอดีเลยฮะในระดับที่พอดีเลยเวลาเอาไปไถมันไถอะไรก็จะง่ายครับทีนี้ง่ายสะดวกสบายอันนี้ก็ไม่สูงจนเกินไปครับแต่มันปรับได้นะปรับได้ปรับเท่านี้ก็ได้ครับระดับนี้ตามนั้นเดี๋ยวขันน็อตเข้าก่อนเขาทำรูมาปรับรูปรับมาให้อยู่นะไม่ต้องกลัวครับถ้าหากเอาไปใช้งานแล้วมันไม่สมูทมาไม่สมูทไม่ใช้งานไม่ได้เนี่ยเราก็เอามาตั้งใหม่ให้อยู่ในรูแรกรูใต้สุดเหมือนเดิมครับมันก็จะเหงียนขึ้นครับเท่าที่ผมใช้มาก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้แล้ว
ตัวเครื่องมันเหยียนจนเกินไปครับนี่นะเอาไม้ค้ำช่วยครับตอนนี้มันก็จะขึ้นสู่ระดับสุดแล้วเนี่ยแน่นคืบเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ตรวจเช็คการทำงานครับของคันเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับต่อไปก็เช็คตัวทำงานของไอ้ตัวนี้ยังเลื่อนเข้าเลื่อนปกติดีนะสายพานเรายังไม่ใส่นะเพราะว่าเราใส่กับปั๊มน้ำอยู่ครับเราก็เช็คดูเสียก่อนนะต่อไปเช็คเกียร์ทำงานได้ปกติหรือเปล่าครับอันนี้เกียร์ว่างเกียร์ถอยอยู่นี่ครับปลดมาเกียร์ว่างเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์หนึ่งครับเกียร์ว่างเกียร์สองเอ็มโบแมนเกียร์ว่างเกียร์ถอยสนอกเกียร์ว่างเกียร์หนึ่งเกียร์สองครับอยู่ประมาณนี้โอ้ใช้งานง่ายเลยทีนี้นะอยู่ในระดับพุงนะเลยพุงขึ้นมานิดหนึ่งก็จะเป็นหน้าอกแล้วเพื่อนเพื่อนนะเลยพุงขึ้นมานิดหนึ่งก็จะเป็นหน้าอกแล้วเมื่อก่อนเนี่ยวัยยุพี่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยต้องยกอยู่ประมาณนี้เลยนะในระดับที่หัวเครื่องเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันกับพื้นเนี่ยเราจับอยู่นี่เลยนะเพื่อนเพื่อนนะแฮนสูงมากครับหางสูงมากแล้วเวลาเรากดลงให้มันอยู่ในระดับเท่านี้เนี่ยตัวเครื่องนะครับมันเหงียนขึ้นทางฟ้าหนุน